ครับสวัสดีครับก็สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่นักลงทุนเนี่ยก็รอนะครับก็มีการประกาศออกมาแล้วก็คือตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2นะครับก็ต้องบอกว่าหดตัวตามที่ตลาดคาดนะครับก็คือติดลบถึง 12.2% year on year นะครับซึ่งถ้าเกิดไปดูจากในรูปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าระดับการหดตัวตรงนี้เนี่ยก็ลงเป็นหลุมลึกนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกับสมัยวิกฤตต้มยำกุ้งเลยซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งสมัยตอนต้มยำกุ้งปี41เนี่ยเราเคยติดลบถึง 12.5 นะครับรอบนี้เนี่ยติดลบ 12.2% ซึ่งต้องถือได้ว่าเป็นระดับต่ำสุดในรอบ22ปีนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลกระทบจากตัวโควิด-19 นะครับที่ทำให้ทางรัฐนะครับมีการสั่งปิดแล้วก็ห้ามประชาชนออกจากบ้านนะครับทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ชะลอลงนะครับแล้วก็ทำให้ตัวฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริโภคภาคครัวเรือนนะครับภาคการท่องเที่ยวทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยก็ชะลอลงนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเราเห็นการฟื้นตัวในไตรมาสนี้มีแค่การลงทุนภาครัฐกับการใช้จ่ายภาครัฐเท่านั้นเองนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดมาดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงไตรมาสที่2นะครับที่ประกาศออกมาในช่วงเช้านี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยดีกว่าที่คอนเซนซัสคาดนะครับแล้วก็ดีกว่าที่เราคาดด้วยซึ่งเรามองว่าเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกต่อตลาดหุ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในตัวเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้ GDP โดยภาพรวมเนี่ยหดตัวเฉลี่ย 7% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับสมมติฐานนะครับที่ทางฝ่ายวิจัยเราคาดประมาณการทั้งปีนะครับปีนี้เนี่ยเราคาดติดลบ8.4% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปดูฟันเฟืองขับเคลื่อนสมมติฐานของเราเนี่ยต้องบอกว่ายังเป็นไปได้นะครับแล้วก็ดูเอาลุกในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็ยังไม่มีการปรับประมาณการนะครับโดยรวมเนี่ยเรายังคงคาดการประมาณการทั้งปีที่ติดลบ 8.4% นะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดมองไปในระยะข้างหน้านะครับก็คือในช่วงเศรษฐกิจช่วงไตรมาส3กับไตรมาส4นะครับทางฝ่ายใจเนี่ยมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจก็คือเรามองว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นตัว Q on Q นะครับฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูเยนๆเนี่ยอาจจะยังติดลบอยู่นะครับโดยเหตุผลนะครับที่เราเชื่อว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะยังขยายตัวได้ดีขึ้นนะครับก็มาจาก3เหตุผลนะครับ1เลยก็คือการที่รัฐบาลนะครับมีการเดินหน้าผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับติดต่อกันนะครับมีการผ่อนคลายมาแล้ว6เฟสนะครับมีทั้งเปิดโรงเรียนมีการเปิดห้างสรรพสินค้านะครับรวมถึงเราเริ่มเห็นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับประชาชนเนี่ยเริ่มกลับมาใช้จ่ายแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตประจำวันในระดับปกตินะครับเราเห็นทั้งทางด่วนนะครับการขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยก็แทบจะกลับมาจุดเดิมนะครับก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับตรงนี้เรามองว่ามันทำให้เศรษฐกิจเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวไปได้นะครับเหตุผลที่2นะครับก็คือเรามองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีแรงหนุนจากการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยตัวพรก1ล้านล้านนะครับที่ภาครัฐเนี่ยเตรียมที่จะผลักดันเม็ดเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจนะครับทางสภาพัฒน์นะครับมีการคาดการณ์นะครับว่าเม็ดเงินที่จะเบิกจ่ายทั้งปีนะครับจะอยู่ตกประมาณ 5.63 แสนล้านบาทนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการเบิกจ่ายไปแล้ว 1.23 แสนล้านบาทหมายความว่ายังมีเม็ดเงินนะครับในการเบิกจ่ายอีกประมาณ 4.4 แสนล้านบาทนะครับที่เราเชื่อว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีการผลักดันออกมานะครับแล้วก็ปัจจัยหนุนอันที่3นะครับก็คือในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังนะครับของทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นะครับจากในรูปฝั่งขวามือนะครับเราเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นะครับที่เข้ามารับตำแหน่งนะครับแล้วก็จะมีการผลักดันโครงการมาตรการกระตุ้นต่างๆนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามีหลายโครงการมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการกระตุ้นการบริโภคนะครับก็มีการพูดถึงนะครับภาคเอกชนก็เสนอทั้งการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมนะครับมาตรการที่ไม่เคยออกมาอย่างเช่นตัวช็อปช่วยชาตินะครับชิมช็อปใช้นะครับที่เคยออกมาในปีก่อนหน้านะครับตรงนี้เนี่ยเรามองว่าหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์นะครับรวมถึงได้กระแสการเก็งกำไรเนี่ยก็จะมีตัว CPO กับ SPVI นะครับกระตุ้นภาคที่2ก็คือกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับเรามองว่ามาตรการที่เตรียมจะออกมาเนี่ยคงจะไปโฟกัสในส่วนของการท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลักนะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดออกมานะครับมาตรการใหม่ๆเนี่ยเรามองว่าหุ้นที่จะได้ประโยชน์จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับโรงแรมนะครับอย่างเช่นตัวมิ้นท์เอราวัณเซนเทลนะครับมาตรการกระตุ้นอสังหานะครับมีการพูดถึงนะครับก็คือการลดค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนองนะครับการลดค่าธรรมเนียมตัวภาคอสังหานะครับซึ่งถ้าเกิดมีการออกมาเนี่ยเรามองว่าหุ้นอสังหาอย่างเช่น AP SC นะครับรวมถึงแลนด์เฮ้าส์เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์นะครับกระตุ้นภาคที่4ก็คือภาคยานยนต์นะครับมีการพูดถึงนะครับก็คือนำส่วนลดนะครับในการเอารถยนต์เก่านะครับมา
รีไซเคิลนะครับแล้วก็ได้เป็นส่วนลดไปซื้อรถยนต์คันใหม่นะครับก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อย่างเช่น AHZ นะครับรวมถึง Stanley นะครับมาตรการพักชำระหนี้นะครับก็มีการพูดถึงการยืดขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ตัว Loan Payment Holiday สำหรับตัว SME นะครับรวมถึงมาตรการฝั่งตลาดทุนนะครับอย่างเช่นมีการจะเสนอนะครับในการต่ออายุโครงการ SSFX นะครับรวมถึงในส่วนของเงินภาษีเงินปันผลสำหรับผู้ที่ลงทุนในตลาดหุ้นเกิน1ปีนะครับตรงนี้เนี่ยเรามองว่าหุ้นที่จะได้ประโยชน์จะเป็นหุ้นในกลุ่มขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นตัวปตท. IVL CPO นะครับหรือว่าเป็นหุ้นใหญ่ที่อยู่ในเซต50เซต100นะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยเรามองว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเศรษฐกิจน่าจะดีกว่าครึ่งแรกนะครับทิศทางเศรษฐกิจไทยตรงนี้เนี่ยไตรมาส2นะครับโดยสรุปเนี่ยก็คือเรามองว่าเป็นจุดต่ำสุดนะครับแล้วก็จะค่อยๆฟื้นตัวในไตรมาสที่3แล้วก็ดีขึ้นในไตรมาสที่4นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับดาวไซด์นะครับหรือว่าความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจที่เรายังไม่ได้รวมนะครับรวมถึงตลาดยังไม่ได้รวมเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับก็คือในส่วนของการเมืองนะครับถ้าเกิดยังยืดเยื้อนะครับเรามองว่าเป็นดาวไซด์ต่อเศรษฐกิจรวมถึงตัวโควิด-19 นะครับถ้าเกิดมีการกลับมาล็อกดาวน์รอบที่2นะครับมีการพบผู้ติดเชื้ออีกครั้งหนึ่งแล้วรัฐกลับมาล็อกดาวน์ตรงนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นความเสี่ยงต่อทิศทางเศรษฐกิจที่ถ้าเกิดขึ้นจะมีผลต่อภาพรวมการลงทุนในอนาคตนะครับ